เราอยู่ในพรกฉุกเฉินมาเดือนครึ่งแล้วนะฮะแล้วถามว่าเราก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินในเวลาอันใกล้หรือเปล่าเนื่องจากว่าล่าสุดก็มีการแต่งตั้งผู้ช่วยโฆษกสบคอาจารย์เห็นไหมเป็นนางสาวไทยฮะอ้าเออใช่ครับใครครับผมทวิตไปตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์มั้งแล้วก็นี่ฮะใครเอ่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีการแต่งตั้งผู้ช่วยบอกว่าผู้ช่วยหมอทวีศิลป์เนื่องจากว่าเกรงว่าหมอทวีศิลป์จะทำงานหนักชื่อว่าแพทย์หญิงพันประภานะครับหรือหมอบุ๋มเป็นอดีตนางสาวไทยและนางงามผิวสวยปี51โดยท่านนายกครับได้มีการลงนามเพื่อที่จะแต่งตั้งคุณหมอพันประภายงตระกูลท่านนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยคุณหมอเพื่อแบ่งเบาภาระคุณหมอนี่คือบ้านนี้จะบริหารด้วยคนหน้าตาดีอย่างเดียวเลยเออเขาเป็นหมอด้วยอะไรนะแต่พี่โรจน์นี่ก็ผมเกรงไงผมเกรงทำไมอ่ะแกเป็นหมอด้านไหนเดี๋ยวถามก่อนไม่ทราบเนี่ยผมเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นจิตหรือเป็นเดอร์มาทอโลจิสต์ก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการในการตอบคำถามในแต่ละวันเนี่ยยังเป็นเรื่องของทางการแพทย์อยู่อีกแหละฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจเรื่องการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของคนทั่วไปแล้วอีกอย่างคือผมถ้ามีแพทย์จริงๆผมต้องการงานวิจัยนี้พูดตรงนะเพราะเราเริ่มเห็นในต่างประเทศมันเริ่มมีงานวิจัยที่จะศึกษาใช่ไหมฮะผลกระทบของโควิดในมิติต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นรับรู้และเท่าทันถูกไหมเป็นมิติต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นว่าล่าสุดอาจารย์วิโรจน์คือลอนดอนประกาศที่จะให้คนเข้าสู่ใจกลางลอนดอนลดน้อยลงอันนี้คือนายกเทศมนตรีคิดแบบนั้นแต่ก็มีทีมออกมาบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยปัญหาคือเศรษฐกิจของลอนดอนจะแย่คือมันจะต้องมีความคิด2ด้านออกมาคานแล้วก็หาจุดสมดุลร่วมกันแต่ว่าบ้านเรามันกลายเป็นรัฐราชการที่ตอนนี้คุณกำลังสร้างให้ทุกอย่างนั้นตัดสินใจโดยราชการที่ไม่ได้เห็นปัญหาอย่างแท้จริงอย่างเช่นปัญหาที่หนักที่สุดนะครับง่ายสุดนะการที่คุณให้เด็กไปเรียนออนไลน์ที่บ้านมันสร้างปัญหาอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจารย์ได้เห็นรัฐมนตรีศึกษาธิการไหมฮะอ๋อที่เขาบอกบางพื้นที่ห่างไกลโควิดมันปลิวไปไม่ถึงแล้วฮะเออใช่ แต่ความจริงผมชอบสิ่งที่เขาพูดนะถ้าเขาพูดให้ง่ายกว่านี้ก็คือในพื้นที่ที่ไม่มีโควิดระบาดเนี่ยก็น่าจะเปิดการเรียนการสอนได้ต้องไม่อธิบายอย่างนั้นสิต้องพูดแบบนั้นสิคืออธิบายให้มันดูเป็นรัฐมนตรีศึกษาหน่อยไหมไม่ใช่พูดแบบแต่ว่าที่บ้านทำแล้วจะโรงเรียนอินเตอร์ก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ทีนี้ถามว่าเราเห็นคลิปใช่ไหมครับที่คุณครูโทรไปถามลูกศิษย์นะว่าพร้อมที่จะเรียนอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือความจริงที่มีอยู่มากมายนะถามว่าท่านณัฐพลใช่ไหมครับเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยจริงๆผมงงนะเพราะคุณดันไปทำเป็นฟอร์มิตี้เลยว่าต้อง1กรกฎาคมเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันพร้อมคนที่ไม่พร้อมอะไรต่างๆระหว่างนี้คุณก็ไม่คิดที่จะแก้ปัญหาด้วยมันตลกนะนะฮะเนี่ยแล้วก็ไม่แล้วก็คำถามประเภทที่ว่าดูทีวีให้เรียนถ้าคุณมีลูกหลาน3คนคุณต้องมีทีวีกี่เครื่องใช่นะฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ได้เฉพาะเรียนออนไลน์นี่ได้เฉพาะม.ปลายนะแต่อนุบาลจนถึงม.ต้นเนี่ยให้เรียนเป็นระบบทีวีเนี่ยทีวีต้นทุนเครื่องเท่าไหร่ไม่ต้องถามว่าทีวีแม้ว่าคุณจะเป็นทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินคุณจูนช่องเป็นไหมอยู่ดีช่องมันไม่ได้โผล่มาเลยนะฮะคุณต้องกดรีเซ็ตจูนช่องใหม่อีกเนี่ยแล้วมันจะเจอไหมนะฮะแล้วกล้องที่คุณบอกว่าคุณไอ้กล่องเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณจะแจกคุณแจกหรือว่าคราวที่แล้วแจกเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วไม่ได้เลยนะเออใช่ผมลืมไปแล้วเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วเลิกคูปองไปแล้วไงเอาเหรอหมดไปแล้วนี่เคมสิทธิ์ไม่ได้เหรอไม่มีแล้วไม่มีนะเขายึดไปหมดแล้วเงินกลับไปกระทรวงการคลังอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วโนมอเสียดายเออและถามว่าการที่คุณประกาศใช้พรกฉุกเฉินมาเดือนครึ่งเนี่ยมันก็คือที่เราคุยกันตลอดนะนี่คือการรวบอำนาจถามว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับกระทรวงต่างๆแทบไม่ต้องทำงานเลยมั้งคุณให้ปลัดกระทรวงทำงานแทนกันหมดเลยนั่นสิฮะแล้วถามว่าตัวแทนของประชาชนอยู่ไหนแม้ว่าหลายท่านที่อยู่ในนั้นพูดตรงๆด้วยความสัตย์จริงคือมือไม่ถึงศักยภาพไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อคะแนนเสียงที่เขาได้ไปด้วยนะอันนี้ตัดตอนกันไปง่ายๆแบบนี้เลยและพอคุณเป็นรัฐราชการคุณสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายเวลาคุณจะคลายล็อกทีคุณก็มีเงื่อนไขแล้วก็ไปจับผิดเขาว่าร้านเปิดมานะ 85% ได้ความร่วมมือเลยมีอีก 25% ไม่ได้ความร่วมมือข้อคุณไม่ได้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างถ่องแท้ลิสต์ต่างๆที่ออกมามันก็ไม่ได้เป็นภาษามนุษย์อ่ะใช่ประโยคแล้วก็ยังไม่นับนะพี่เก๋ว่ารวบอำนาจเสร็จยังช้า
หลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะซึ่งโอ้เราเรียกร้องกันเนี่ยก็รู้สึกจะเดินขยับช้าเหลือเกินในแต่ละประเด็นคือทุกอย่างเนี่ยคุณต้องไปรอการประชุมของสบคชุดใหญ่แล้วนายกเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยวิธีการทำงานของเขาคือไงพี่เก๋พี่เก๋เห็นไหมว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีกี่ชุดมีชุดก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นชุดของกรอใช่ไหมฮะที่มีห้าชุดใช่ไหมที่มีห้าชุดเสร็จแล้วก็มีชุดหมอเหรียญทองหมอเหรียญทองแล้วทำอะไรหมอชุดหมอเหรียญทองอะไรไม่เห็นเลยเออที่มีอาจารย์วรากรมีอะไรอย่างนั้นด้วยและเห็นได้ข่าวเดี๋ยวตั้งอีกจะตั้งอะไรกันไปเยอะแยะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะตั้งเลขาสมช.มาเป็นหัวหน้าคณะเปิดเมืองใช่ไอ้อย่างเงี้ยก็คือคุณก็คิดซับซ้อนทับซ่อนเงื่อนกันไปอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยอาจจะอยากจะแสดงออกว่าตนมีความเป็นประชาธิปไตยอยากฟังความคิดเห็นหลากหลายนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเฮ้ยคุณเป็นผู้นำก็เปิดสภามาเปิดสภาสินั่นไงแล้วคุณบอกว่าคุณจะดูแลคนเล็กคนน้อยในสังคมก็มีแค่ปล่อยภาพว่านายกไปเจอสมาพันธ์ SME ซึ่งผมถามกี่ครั้งฮะเกิดมาเคยเดินตลาดไหมฮะตั้งแต่เป็นนายกไม่แล้วสมาพันธ์ SME เหล่านั้นเขาเป็นตัวแทน SME กี่คนฮะซึ่งมาผมยังไม่รู้จักเลยอย่างนี้ดีกว่าอันจะไปคุยกับใครเนี่ยตอนนี้ผมไม่แคร์แล้วเอาเหรอนะแต่ว่าผมแคร์ว่าผลการแก้ปัญหาที่ผ่านมามันสะท้อนหรือเปล่าว่าเข้าใจใช่สิอันนี้สำคัญนะไม่ใช่อ้างว่าโหตั้งอะไรมาดีโอ้โหตอนนี้อ้างเนชั่นโพลเลยพี่อ๋อเหรอที่บอกว่าตอนพลปชุมชนเลย 88% ที่ว่าอ้างเนชั่นเลยโอ้เยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่นับนะปัญหาอื่นๆอีกตั้งเยอะตั้งแยะหลายจังหวัดเป็นสีเขียวไม่มีผู้ติดเชื้อเลยคุณก็ไม่เปิดคือให้รั้งรอกันไปทั้งหมดจนกว่าคุณจะเคาะตัดสินใจได้และที่เป็นห่วงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงแต่พอคุณเอาสมช.อะไรนี้มานั่งปั๊บเนี่ยมันรู้เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันเพื่อการรักษาอำนาจของคุณไว้หรือเปล่าใช่มากกว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโควิดหรือไม่ไม่แล้วที่เราคุยกันในตอนต้นเรื่องของเคอร์ฟิวจนถึงวันนี้ผ่านไปเดือนครึ่งของการห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนมีการบอกไหมครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิดจนถึงวันนี้จำได้ไหมฮะเราเคยถามคุณหมอแล้วไม่ทราบแกได้ยินหรือเปล่าแกก็ไปบอกว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันและจนถึงวันนี้ท่านไปถามใครหรือยังฮะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะฮะตอนนี้ขายเหล้าเลขขึ้นเหรอตอนนี้เหล้าขายได้แล้วอะก็ไม่เห็นเลขขึ้นก็เห็นเป็นศูนย์เมื่อกี่วันนะฮะก็งงเหมือนกันว่าสุดท้ายก็คือคุณรวบอำนาจไปเพื่อที่จะกระชับอำนาจตัวเองนั่นแหละ